ยกที่3ครับมาดูครับยกนี้ก็ต้องบอกอีกว่ามีบทสรุปเช่นเดียวกันครับจะจบแบบไหนจบอย่างไรเดี๋ยวได้รู้กันไม่หนีแล้วครับเพชรเมืองสวงเริ่มหนักขึ้นแล้วครับบรรลือฤทธิ์ตอนนี้เน้นแล้วครับทั้งหมัดทั้งแข้งน่ะนี่แหละครับเตะซ้ายต่อยซ้ายไม่หนีครับตอนนี้หาจังหวะกันแล้วครับโดยเฉพาะบรรลือฤทธิ์นี่มั่นใจว่าอาวุธของตัวเองนี่หนักกว่าแรงกว่าครับเอาเลยครับยิงหมัด 1-2 เริ่มประสานกันแล้วครับเริ่มปะทะกันแล้วแม่โดนเข้าไปครับเอ้านี่แหละครับไปปล่อยให้บรรลือฤทธิ์ต่อยมากๆนี่ต้องระวังครับนี่แหละครับแล้วก็ซุดลงไปเลยครับปิดบนโดนล่างปิดล่างโดนบนครับสุดท้ายโดนเข้าไปครับตัวนี้ครับปิดบนเตะเจาะยางล่างเปิดพอล่างเปิดแล้วก็โอ้โหนี่แหละครับยางแตกเลยครับอย่างนี้สุดท้ายครับก็เป็นทางด้านของบรรลือฤทธิ์สิทธิ์วัชรชัยนะครับก็เป็นฝ่ายชนะน็อกเพชรเมืองสวงสิทธิ์ดอนคิงไปนะครับในยกที่3ครับนี่นะครับดูช้าๆชัดๆอีกครั้งหนึ่งเจาะยางดอกนี้นะครับยางแตกเลย